นี่คือจักรวรรดิโรมันจักรวรรดิโรมันเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมดินแดนตั้งแต่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงเกาะอังกฤษแต่แล้วในปีคศ397จักรวรรดินี้ก็แตกออกเป็น2ส่วนคือจักรวรรดิโรมันตะวันตกกับจักรวรรดิโรมันตะวันออกโดยจักรวรรดิโรมันตะวันตกนั้นจะนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกส่วนจักรวรรดิโรมันตะวันออกจะนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์จากนั้นในปีคศ476จักรวรรดิโรมันตะวันตกก็ล่มสลายลงจากการโจมตีของเผ่าคนเถื่อนตัดภาพไปที่คาบสมุทรอาระเบียบริเวณภูมิภาคตะวันออกกลางในปัจจุบันในช่วงคริสต์ศตวรรษที่7ได้มีศาสนาใหม่เกิดขึ้นชื่อว่าศาสนาอิสลามโดยภายในระยะเวลาไม่นานศาสนานี้ก็ได้แผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางบางส่วนของแอฟริกาและในสเปนตัดภาพไปที่ทวีปยุโรปอีกครั้งในปีคศ754ชนเผ่าแฟรงก์โดยการนำของจักรพรรดิชาวเยอรมันได้ทำการแผ่ขยายอาณาจักรไปได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ได้ทำการบริจาคที่ดินให้กับรัฐพระสัตตปาปาขึ้นที่กรุงโรมทำให้ศาสนาคริสต์นั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อทวีปยุโรปตัดภาพไปที่ภูมิภาคเอเชียกลางในช่วงคริสต์ศตวรรษที่11ชาวเซลจุกเติร์กได้ทำการอพยพลงมาที่บริเวณตะวันออกกลางในปัจจุบันแล้วก็ทำการสร้างอาณาจักรแผ่ขยายอาณาจักรไปอย่างกว้างขวางแล้วชาวเซลจุกเติร์กพวกเขาก็ได้นำศาสนาอิสลามที่เป็นที่นิยมในตะวันออกกลางนั้นมาเป็นศาสนาประจำจักรวรรดิของพวกเขาต่อมาในปีคศ1071จักรวรรดิเซลจุกเติร์กก็ได้ปะทะเข้ากับจักรวรรดิโรมันตะวันออกในสงครามครั้งนั้นทำให้จักรวรรดิโรมันตะวันออกแทบจะสูญเสียดินแดนทั้งหมดในคาบสมุทรอนาโตเลียไปเลยทำให้จักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันตะวันออกต้องไปขอความช่วยเหลือจากพระสัตตปาปาที่กรุงโรมให้ขอกองกำลังยกมาช่วยหน่อยโดยอ้างว่าเป็นศาสนาเดียวกันโดยฝ่ายพระสัตตปาปาที่เห็นว่าถ้าหากให้ความช่วยเหลือแก่จักรวรรดิโรมันตะวันออกแล้วอาจจะทำให้คริสต์ที่แตกออกเป็น2นิกายนั้นกลับมารวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งก็เป็นไปได้พระองค์เลยได้ทำการพูดชักชวนให้ชาวคริสต์ในยุโรปนั้นมาร่วมมือกันต่อสู้กับชาวเซลจุกเติร์กในตะวันออกกลางเพื่อแย่งชิงดินแดนปาเลสไตน์กลับคืนมาเป็นของฝ่ายคริสต์แล้วสงครามครูเสดครั้งที่1ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในปีคศ1096และจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายคริสต์ที่สามารถยึดดินแดนปาเลสไตน์กลับคืนมาได้แล้วฝ่ายคริสต์นั้นก็ได้ทำการตั้งรัฐครูเสดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ได้แก่อีเดสซาอันทิโอคทริโปลีและเยรูซาเล็มเพื่อให้เป็นรัฐของฝ่ายคริสต์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อมาในปีคศ1147จักรวรรดิเซงิดซึ่งนับถือศาสนาอิสลามได้ทำการเข้ายึดอีเดซ่าไปทำให้พระสัตตปาปาที่กรุงโรมนั้นได้ทำการประกาศสงครามครูเสดครั้งที่2ต่อฝ่ายอิสลามทว่าในสงครามครั้งนี้นั้นฝ่ายครูเสดพวกเขานั้นพ่ายแพ้ยังไม่เป็นท่าทำให้อีเดซ่ากลับกลายเป็นของฝ่ายอิสลามอีกครั้งต่อมาในปีคศ1187อาณาจักรอายูบิดของฝ่ายอิสลามได้ทำการยึดเมืองเยรูซาเล็มอันทิโอคและตริโปลีของฝ่ายคริสต์ทำให้ประสันตปาปาที่กรุงโรมนั้นประกาศสงครามอีกครั้งกับฝ่ายอิสลามเป็นสงครามครูเสดครั้งที่3เพื่อยึดเยรูซาเล็มคืนทว่าสงครามในครั้งนี้นั้นก็จบลงด้วยการที่ฝ่ายครูเสดนั้นเจรจากับอายุบิดของฝ่ายอิสลามต่อมาในปีคศ1204ประสันตปาปาที่กรุงโรมได้ประกาศสงครามครูเสดอีกครั้งกับฝ่ายอิสลามเพื่อยึดเยรูซาเล็มคืนทว่ากองทัพของครูเสดที่ส่งไปนั้นกลับไม่ได้ตรงไปที่ปาเลสไตน์หรืออียิปต์ซึ่งเป็นฐานของฝ่ายอิสลามแต่กลับหันหัวเรือไปโจมตีคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันออกซึ่งนับถือศาสนาคริสต์คนละนิกายกับพวกเขาทำให้จักรวรรดิโรมันตะวันออกนั้นต้องแตกออกเป็นเสี่ยงๆต่อมาในปีคศ1217พระสันตะปาปาได้ประกาศสงครามครูเสดอีกครั้งเป็นครั้งที่5เพื่อยึดกรุงเยรูซาเล็มคืนโดยในรอบนี้นั้นกองทัพครูเสดพวกเขาได้บุกไปที่อียิปต์ทว่าพวกเขาก็พ่ายแพ้ต่อฝ่ายอิสลามถือเป็นความล้มเหลวอีกครั้งของฝ่ายครูเสดต่อมาในปี1228พระสัตตปาปาที่กรุงโรมได้ประกาศสงครามครูเสดอีกครั้งเป็นครั้งที่6เพื่อยึดเยรูซาเล็มคืนโดยในครั้งนี้นั้นกองทัพครูเสดที่ถูกส่งออกไปพวกเขาได้ไปทำการเจรจากับฝ่ายอายูบิดแล้วก็ทำให้ฝ่ายคริสต์นั้นได้กรุงเยรูซาเล็มคืนกลับมาอีกครั้งขณะเดียวกันทางด้านตะวันออกจักรวรรดิมองโกซึ่งมาจากทวีปเอเชียได้ทำการบุกเข้าตีอาณาจักรในตะวันออกกลางซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามต่อมาในปีคศ1248ฝ่ายอิสลามได้ทำการยึดเยรูซาเล็มคืนจากฝ่ายคริสต์ทำให้พระสัตตปาปานั้นประกาศสงครามครูเสดอีกครั้งเป็นครั้งที่7เป้าหมายก็เหมือนเดิมก็คือยึดเยรูซาเล็มคืนจากฝ่ายอิสลามเพราะว่าฝ่ายครูเสดนั้นก็พ่ายแพ้อีกครั้งขณะเดียวกันจักรวรรดิมองโกก็ได้แผ่ขยายเข้าสู่ดินแดนรัสเซียต่อมาในปีคศ1270พระสัตตปาปาประกาศสงครามครูเสดอีกครั้งเป็นครั้งที่8
โดยในรอบนี้พวกเขาจะทำการยึดตูนีเซียก่อนเพื่อไปยึดอียิปต์เพราะว่ากองทัพครูเสดที่ส่งไปยึดตูนีเซียนั้นพวกเขาก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้อีกครั้งต่อฝ่ายอิสลามที่รบในบ้านต่อมาในปีค.ศ.1271ได้เกิดสงครามครูเสดครั้งที่9โดยในครั้งนี้นั้นฝ่ายครูเสดพวกเขาได้ทำการบุกเข้าตีดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นของอาณาจักรมัมลุกไม่ใช่ของอายูบิดแล้วนะครับทว่าฝ่ายครูเสดนั้นพวกเขาก็พ่ายแพ้อีกแล้วด้วยความพ่ายแพ้หลายครั้งต่อหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับกระแสของสงครามครูเสดของชาวคริสต์ในยุโรปเนี่ยในที่สุดมันก็หมดไฟไปทำให้ในที่สุดแล้วสงครามครูเสดก็ได้สิ้นสุดลงการต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนปาเลสไตน์ที่ชาวคริสต์ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นในที่สุดแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลย